สวัสดีครับมาดูผลฟุตบอลกาโชเซเรียอาครับเมื่อคืนครับนัดตกค้างเมื่อตอนนัดที่27นะครับผมประจำวันที่3เมษายนนะครับมีอยู่3คู่นะครับผมก็คู่แรกครับแอตแลนต้าครับเปิดบ้านแพ้ซามโดเรียไป1-2ครับเจนัวครับเอาชนะกาญารีไป2-1ครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับผมก็อูดิเนเซ่ครับแพ้ทางฟิเรนติน่าไป0-2ครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับดูกันที่ครึ่งตารางบนก่อนนะครับผมตอนนี้จ่าฝูงยังเป็นยูเว่นะครับผมมีอยู่78แต้มครับอันดับ2เป็นนาโปลีครับ74แต้มอันดับ3เป็นโรม่าครับ60แต้มครับส่วนทีมที่เตะไปเมื่อคืนนะครับผมก็อัตแลนต้าครับยังอยู่ที่7นะครับมีอยู่47แต้มครับฟิออเรนติน่าครับได้มาอีก3แต้มครับมีอยู่47แต้มเหมือนกันนะครับผมซามโดเรียครับก็ยังอยู่ที่47แต้มเหมือนกันครับ3ทีมนี้ครับอันดับ7 8 9ครับ47แต้มเท่ากันหมดครับต่างแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมเจนัวครับเมื่อคืนชนะเก็บ3แต้มไม่ได้ครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่12ตารางครับมีอยู่34แต้มครับอูดิเนเซ่ครับแพ้ไปก็อยู่ที่13เหมือนเดิมครับมี33แต้มครับกายาลีก็เช่นกันนะครับผมแต้มหยุดอยู่ที่29แต้มนะครับส่วน3อันดับสุดท้ายก็ยังเป็นโคโตเน่ครับอันดับ18ครับเฮลาสวิลโลน่าอันดับ19ครับแล้วก็บวยเป็นเวนโตครับอันดับที่20นะครับผมส่วนอันดับดาวซานโวครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับซิโรอิโมบิลลี่นะครับยังนำเป็นอันดับ1ครับที่26ประตูด้วยกันเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมกาโชเซเรียอาครับนัดตกค้างจากนัดที่27นะครับผมก็เตะกันวันที่4เมษายนครับตอนช่วงดึกๆครับก็เบเนเวนโตครับจะเจอกับทางเฮลาสเวโรนาครับคู่บิ๊กแมตช์ครับมิลานดาร์บี้แมตช์นะครับผมเอซีมิลานครับจะเจอกับทางอินเตอร์มิลานนะครับเคโวเวโรนาครับเจอกับซาซูโอโลครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโตริโน่ครับจะเจอกับโคโตเน่นะครับผมและเดี๋ยวผลการแข่งขันนัดตกค้างเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่ครับหลังเกมและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ